คุณเคยได้ยินชื่อของตระกูลอยู่วิทยาไหมครับหลายคนรู้จักว่าตระกูลอยู่วิทยาคือเจ้าของกระทิงแดงแต่เชื่อไหมครับว่ารายได้ของตระกูลนี้ไม่ได้มาจากแค่ผลิตภัณฑ์กระทิงแดงอย่างเดียวและในตระกูลนี้ขายอะไรอีกบ้างผลิตภัณฑ์เรือธงของเขาเนี่ยก็คือกระทิงแดงนี่แหละแล้วก็ได้นักธุรกิจชาวออสเตรียที่เอาออกไปขยายธุรกิจนี้ไปทั่วโลกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Red Bull แต่ว่าในประเทศไทยเองครับตระกูลอยู่วิทยาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นปัจจุบันนี้มีเครื่องดื่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกไปหลากหลายแขนงเลยนะครับแต่นอกจากกระทิงแดงแล้วผมเชื่อว่าคุณรู้จักสินค้าของเขาแน่นอนครับ1เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีชื่อว่าสปอนเซอร์หรือเครื่องดื่มที่หลายๆคนนิยมในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มแมนซัมแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับเช่นเครื่องดื่มเรดดี้เครื่องดื่มโสมพลัสหรือว่าชาเพียวริคุกและที่ไม่ใช่เครื่องดื่มก็มีนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ขนมจากเมล็ดทานตะวันที่ชื่อว่าซันสแน็คแต่ที่ผมพูดไปนี้มีแค่ส่วนเดียวนะครับไหนใครรู้อีกบ้างว่าตระกูลอยู่วิทยาทำอะไรมากกว่าที่ผมเล่ามาลองคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับ